สวัสดีค่ะคุณผู้ชมหนูนาบงกตศรีมังคลานะคะตอนนี้คุณผู้ชมทุกท่านนะคะก็อยู่ในรายการธรรมสถานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะเราก็อยู่ที่ธรรมสถานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9วัดพระราม9กาญจนาภิเษกนะคะสำหรับวันนี้นะคะอยากให้หลายๆท่านติดตามการเพราะใครติดตามข่าวสารบ้านเมืองทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศทั่วโลกจะเห็นนะคะว่าเกิดความรุนแรงในโลกเรายุคปัจจุบันนี้ด้วยอารมณ์ด้วยความโหดร้ายหลายๆอย่างที่ทำให้เกิดการสูญเสียเยอะแยะมากมายไม่ว่าเป็นทรัพย์สินหรือชีวิตสงครามตรงนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากพระเดชพระคุณพระราชยานนากวีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม9กาญจนาภิเษกค่ะจะมาสนทนาธรรมในเรื่องนี้นะคะมิตรภาพคือสันติภาพค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะเจริญพรค่ะคือต้องบอกว่าข่าวสารก็มีมายาวนานพอสมควรแล้วแต่ความรุนแรงก็ยังไม่จบเลยเจ้าค่ะวันนี้ก็เลยอยากจะมาขอความรู้ท่านเจ้าคุณเกี่ยวเรื่องของใช่ฮะมิตรภาพแล้วก็สันติภาพน่าจะประมาณ 3-4 อาทิตย์แล้วนะใช่ค่ะก็ทำให้เราต้องกลับมาคิดทบทวนปกติเราเห็นแต่คนเทน้ำลงไปในรูเพื่อจะไล่หนูค่ะไล่หนูไล่งูแต่คราวนี้เราเห็นคนมุดรูสู้กันมุดรูสู้กันสู้กันในดินสู้กันในน้ำสู้กันบนอากาศบนฟ้าสู้กันบนดินคราวนี้สู้กันใต้ดินขุดรูอยู่ทราบว่าลึกถึง 80 กว่าเมตรนะโอ้ลึกเหมือนกันนะก็คงจะต้องกลับมาคิดทบทวนว่าคนตายก็ดีเด็กตายก็ดีคนแก่คนชราหรือผู้หญิงเด็กเล็กแม่ลูกพลัดพรากจากกันจากศึกสงครามครั้งแล้วครั้งเล่ายุคแล้วยุคเล่าทั้งในอดีตที่เราเคยเห็นรอบบ้านเราไม่ว่าจะเป็นลาวเป็นเวียดนามเป็นเขมรฮะ ปัจจุบันนี้ก็เพื่อนบ้านก็ยังมีปัญหาอยู่เช่นฉานพม่านะก็ทำให้เราต้องคิดแม้แต่ในบ้านเราเองบางภูมิภาคก็ยังมีปัญหาอยู่ค่ะนั่นคือศึกสงครามที่เกิดจากมนุษย์ที่คิดเห็นต่างกันค่ะใช้ประวัติศาสตร์บ้างใช้ทิฏฐิมานะบ้างใช้ความเฉลียวฉลาดของมนุษย์เนี่ยผลิตอาวุธขึ้นมาฆ่ากันค่ะผลิตขึ้นมาแล้วก็ฆ่ากันเนี่ยมันก็มีความรู้สึกว่าเอ๊สติปัญญาของมนุษย์เนี่ยมันใช่หรือไม่ว่ามนุษย์เนี่ยเก่งกว่าสัตว์ค่ะสัตว์เนี่ยมันก็ฆ่ากันได้เฉพาะเขามันอุ้งมืออุ้งเท้าของมันค่ะหรือเขี้ยวเล็บงาหรือพิษค่ะก็แค่นั้นแหละค่ะปัญญาของมันเนี่ยมันสู้มนุษย์ไม่ได้มันผลิตอุปกรณ์ที่จะมาทำเป็นลูกระเบิดทำเป็นลูกปืนทำเป็นสารพัดพิษขึ้นมาไม่ได้แต่มนุษย์เนี่ยก็อ้างตัวเองว่าเป็นสัตว์ที่ประเสริฐนะประเสริฐกว่าสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายหลวงพ่อก็มานั่งนึกดูว่าจริงหรือไม่เนาะว่าเราเป็นสัตว์ประเสริฐจริงหรือไม่เนาะว่าเราเนี่ยเป็นผู้ที่มีสติดีมีปัญญาดีพัฒนาได้การพัฒนาของเราเนี่ยถ้าพัฒนาอุปกรณ์ในการทำร้ายกันในการทำลายกันเนี่ยจะเรียกว่าพัฒนาไหมเหมือนเป็นเชิงลบใช่ไหมเจ้าคะพัฒนาเป็นออกมาทางด้านลบหรือเปล่าใช่ฮะพัฒนาเนี่ยมันไม่เจริญก้าวหน้ามันไม่สงบร่มเย็นเนี่ยมันก็ไม่จำเป็นต้องพัฒนาใช่หรือไม่ค่ะอันนี้ตั้งคำถามให้แก่คนที่มีอำนาจในการรวมคนไปเข่นฆ่ากันว่าเราจะไปหาสันติภาพได้อย่างไรในเมื่อใจของเราเนี่ยมันระอุไปด้วยไฟแค้นค่ะไฟกิเลสไฟสารพัดเรื่องที่มันลุมเราอยู่ทิฏฐิมานะที่เราแบ่งพรรคพวกแบ่งเผ่าพันธุ์แบ่งชนชั้นแบ่งผลประโยชน์แล้วก็แบ่งอะไรสารพัดอย่างแบ่งแล้วไม่ลงตัวก็เลยมีปัญหาเลยก็เลยมีปัญหาเราจะไปแย่งชิงเอาสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งโน้นเอาคนนั้นมาเป็นพวกคนนี้ไปเป็นพวกนะ
แล้วก็โลกมันร้อนมันหายนะด้วยกันทั้งสองฝ่ายสันติภาพก็ไม่เกิดขึ้นหลวงพ่อก็เลยมานั่งนึกว่าเออลูกหลานทุกวันนี้เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยพยายามศึกษาเล่าเรียนให้วิชาความรู้นะให้อาหารการกินการฝึกอบรมให้เฉลียวฉลาดวิชาความรู้โน่นไปเรียนต่อที่นั่นที่นี่เรียนวิทยาศาสตร์เรียนเคมีเรียนกฎหมายเรียนตั้งแต่ในดินในทะเลบนดินบนฟ้านอกอวกาศไปอีกก็เรียนเรียนหมดเลยไปแล้วแต่ว่ามันมาลงท้ายด้วยการประทุษร้ายกันด้วยวิชาความรู้ที่ตัวเองเรียนมาเนี่ยเออมันก็แปลกดีนะว่าเราจะพัฒนาโลกไปทำไมเพื่อให้เดินไปสู่ทางตันค่ะหลวงพ่อมองว่าในการที่มนุษย์เราพอเก่งมากๆแล้วมีวิธีคิดแบบนี้แล้วมาทำลายล้างแบบนี้หลวงพ่อมองว่าเป็นเพราะอะไรเขาถึงคิดแบบนี้เป็นเพราะที่เป็นเพราะว่ามนุษย์เราไปจดลิขสิทธิ์สิ่งต่างๆที่ตัวเองคิดค้นขึ้นมาเสร็จแล้วก็ทำการค้ากับสิ่ง ทันสมัยนั้นแล้วก็แข่งขันกันไม่แบ่งปันกันเหมือนเป็นความโลภเหรอเจ้าคะเป็นความโลภค่ะแล้วก็ความเห็นแก่ตัวค่ะและความคิดที่ว่าฉันแพ้ไม่ได้ทิฏฐินะคะทิฏฐิมานะความเป็นมนุษย์เนี่ยถ้าสิ่งเหล่านี้มันครอบงำซะแล้วเนี่ยมันก็จะหายไปนะค่ะความเป็นมนุษย์จะหายไปลดชั้น จากความเป็นมนุษย์กลายมาเป็นคนหรือเจ้าคะก็ บอกว่าคนเราก็ มีหลายแบบจะเป็นคนหรือจะเป็นมนุษย์ความเป็นมนุษย์ก็คือประเสริฐขึ้นหรือเปล่าเจ้าคะคือมนุษยธรรมเนี่ยมันก็ต้องมีจิตสำนึกว่าเขาทุกข์อย่างไรเราควรจะเข้าใจเขาเขาสุขอย่างไรเราควรจะเข้าใจเขาหมายถึงว่าเข้าใจซึ่งกันและกันเหมือนกับเราก่อร่างสร้างครอบครัวมาอยู่ร่วมกันเป็นสามีเป็นภรรยาถ้าหากว่าเราไม่เข้าใจกันเนี่ยรบกันแบบที่เราเห็นนี่แหละรบกันแน่นอนลบกันในครอบครัวก็ไม่ต่างอะไรกันกับลบกันในสนามเจ้าค่ะสงครามปัจจุบันนี้ค่ะปาเลสไตน์กับอิสราเอลเนี่ยมันก็คือครอบครัวเดียวกันถ้าจะสรุปแล้วเนี่ยค่ะอยู่แผ่นดินเดียวกันอยู่ตรงนั้นแหละใกล้ๆกันเมื่อก่อนเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันแต่ว่าเราก็มันผลประโยชน์มันไม่ลงตัวกระทบกระทั่งกันสามีภรรยาครอบครัวก็เช่นเดียวกันบางทีมันกระทบกระทั่งกันตอนแรกก็อยู่ด้วยกันได้ต่อมาก็ขบกันขี่กันขบกันเขม่นกันเพราะอะไรคะเพราะความไม่ลงตัวเหรอเจ้าคะมันไม่ลงตัวทางอารมณ์หรือเบื่อหน่ายกันฉันไม่ชอบเธอเอาเปรียบฉันประโยชน์ของเธอได้มากแต่ฉันได้น้อยเธอไม่เข้าใจอารมณ์ของฉันเธอไม่ตามใจฉันหรือฉันอยากจะอยู่คนเดียวแต่เธอวุ่นวายก็บอกว่าตื่นช้าขึ้นมาสามีเปิดโทรทัศน์ทันทีภรรยาก็อยากจะนอนนิ่งๆสวดมนต์แค่นี้ก็ทะเลาะกันได้นะใช่ค่ะท่านี้แค่นี้ก็ทะเลาะกันได้หรือคนหนึ่งวางของเกะกะอีกคนหนึ่งชอบระเบียบแค่นี้ก็ทะเลาะกันได้เจ้าค่ะมันก็ว่าไม่อ่านนิสัยของกันและกันไม่ดูแลกันในด้านทัศนคติและบุคลิกภาพพฤติกรรมมันมี2 อย่างเท่านั้นเองนะมนุษย์เราเนี่ยคือทัศนคติความคิดที่มันลงกันปัญญาศีลเสมอกันทิฏฐิคือทัศนคติที่เสมอกันตรงกันชอบแบบเดียวกันก็ไม่ขัดแย้งกันแล้วก็พฤติกรรมพฤติกรรมวิธีแสดงออกชอบกีฬาก็ชอบกีฬาแบบเดียวกันไปเล่นกีฬาได้ทั้งวันชอบท่องเที่ยวก็ชอบท่องเที่ยวชอบอาหารก็อาหารคล้ายๆกันแบบเดียวกันอันนี้คือพฤติกรรมเหมือนกันใช่ฮะแล้วทัศนคติเวลาสนทนาไม่ขัดแย้งกันเพราะว่าทัศนคติปรัชญาการดำเนินชีวิตเนี่ยไม่ไกลกันมากก็จูนก็ปรับวิธีที่เราจะให้เข้าใจกันอยู่ด้วยกันไม่ทะเลาะกันเนี่ยมันจึงเป็นวิธีที่ต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันเจ้าค่ะไม่ว่าจะเป็นสมภารเจ้าวัดกับลูกวัดนายกับลูกน้องนะเพื่อนศิษย์อาจารย์หรือว่าสามีภรรยา
สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ต้องจูนเข้าหากันต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันแล้วก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยแบ่งปันความรักใครมีมากก็แบ่งปันสมบัติของกินให้คนอื่นที่เขาไม่มีจะกินบ้างนะนั่นคือความรักแหละแต่ถ้าเรามีเรากินคนเดียวหรือไปเอาของเขามาเบียดเบียนเขาแล้วค่ะเบียดเบียนเขาให้เขาลำบากให้ตัวเองได้มากกว่าเขาหรือได้มาแล้วก็ไม่ได้ทำประโยชน์ไอ้คนที่มันไม่มีจะกินมันมองตาปิบๆนะเอ๊ะอันนี้มีเยอะค่ะแล้วก็เน่ามันก็มาป้นเอาแย่งเอาขโมยเอาแล้วไปจับมันอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราแก้ตั้งแต่ต้นเหตุคือแบ่งปันตั้งแต่ช่วงแรกใช่มันอยู่ที่เราแล้วมันอยู่ที่เราไม่ต้องรอให้เขาขอไม่ต้องรอให้เขามาขโมยมาขโมยตอนแรกมันก็อาจจะใจกล้าขอใช่ไหมล่ะกล้าขอเราไม่ให้อ้าวเสียหายถ้าขอแล้วเราให้หรือเราให้โดยไม่ต้องรอให้เขาขออันนี้เขาเรียกว่าน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เกื้อกูลสิ่งเหล่านี้ทำให้มนุษย์สูงกว่าสัตว์เดรัจฉานไม่ใช่ปัญญาไปผลิตนวัตกรรมเทคโนโลยียุทโธปกรณ์นะไม่ใช่ตรงนั้นนะแต่ใจที่มันสูงด้วยมิตรภาพหรือว่าความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลเนี่ยมันจะเป็นใจที่สูงมากมันจะจากการให้เนี่ยนะมันจะทำให้เกิดผูกมิตรจากมิตรเนี่ยมันจะเกิดความไว้วางใจเชื่อใจภูมิใจเห็นใจเข้าใจรู้ใจพอใจมันสัมผัสใจแล้วเนี่ยสิ่งที่มันตามมาคืออะไรสันติภาพคำว่ามิตรภาพก็คือสันติภาพเหรอเจ้าคะพัฒนาไปเรื่อยๆใช่ฮะค่ะทีนี้คนเนี่ยไม่ผูกมิตรกันเจ้าค่ะระแวงสงสัยเอารัดเอาเปรียบซุกซ่อนหรือเอาตัวเองเป็นหลักไม่นึกถึงความรู้สึกของคนอื่นอันนี้ก็จะมีปัญหาต่อให้คุณมีมากแค่ไหนคุณก็ไม่ปลอดภัยเจ้าค่ะกำแพงบ้านที่สูงก็จะท่วมบ้านอยู่แล้วเนี่ยนะมันกันขโมยไม่ได้หรอกถ้าหากว่าคนข้างรอบๆ บ้านของเราเนี่ยยากจนลำบากแล้วเขามองเห็นเรานั่งรถหรูเข้าบ้านเดี๋ยววันหนึ่งมันก็ต้องปีนกำแพงเจ้าค่ะปล้นจี้เพราะฉะนั้นเราจะมีความสุขได้ก็ต่อเมื่อคนที่อยู่ข้างๆเรารู้สึกปลอดภัยอิ่มมีความสุขข้างๆเราก็คือแต่ละคนก็อยู่ข้างกันไม่มีใครมีบุญคุณต่อกันอย่าไปเรียกว่าฉันให้บุญคุณต่อเธอมีบุญคุณต่อฉันแต่เพียงฝ่ายเดียวหมายความว่าสามีภรรยาก็มีบุญคุณต่อกันลูกพี่พ่อแม่ลูกหรือญาติลุงป้าน้าอาแม้แต่อากาศที่เราหายใจเนี่ยถามว่ามีบุญคุณต่อเราไหมล่ะมีแต่ว่าอากาศมันก็ไม่ได้เรียกร้องบุญคุณนะเราต่างหากที่ไปเรียกร้องมันทำร้ายมันนะตัดต้นไม้บ้างนะดินฟ้าอากาศอาหารสัตว์น้อยใหญ่บางทีเนี่ยเขาตายตายเพื่ออะไรเพื่อเอาเนื้อเขาเนี่ยมากินเราก็กินเข้าไปบุญคุณของเขาเนี่ยเขายอมตายถึงขนาดนั้นนะยอมตายเพื่อจะเลี้ยงเราแล้วก็อาจจะบอกว่าเราไม่ได้ฆ่านะหมูวัวสเต็กอร่อยอร่อยเราไม่ได้ทำนะไก่อย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำความรู้จักทำความเข้าใจในมิตรไมตรีในเรื่องของคำว่าสันติภาพบางคนก็มองว่าคล้ายๆกันแต่หนูมองว่าคำว่าสันติภาพมันเหมือนยิ่งใหญ่กว่าคำว่ามิตรภาพหรือเปล่าคะสันติภาพเป็นผลมาจากมิตรภาพมิตรภาพแล้วเวลาเป็นผลเป็นผลนะมิตรสันติภาพเนี่ยคือความสันติสุขร่มเย็นปลอดภัยร่มเย็นปลอดภัยเนี่ยคือสันติภาพเป็นผลมาจากการที่เราเป็นมิตรกันเป็นมิตรกันเป็นเพื่อนกันหนูนายถ้าหากว่าไปบ้านนอกในสมัยโบราณเนี่ยใต้ถุนบ้านไม่มีประตูจริงไหมใช่ค่ะขึ้นบันไดก็ขึ้นเข้าห้องนอนเลยใช่ค่ะไม่มีประตูไม่มีรั้วไม่มีอะไรเคยอยู่บ้านนอกเนี่ยก็จะรู้สึกปลอดภัยนั่นคือสันติภาพเลยนะความรู้สึกปลอดภัยคือสันติภาพเกิดจากอะไรเกิดจากทั้งหมู่บ้านเนี่ยเป็นเพื่อนกันมีมิตรภาพต่อกันมีเป็นมิตรภาพต่อกันแล้วก็ไว้ใจกันดูแลบ้านให้หน่อยนะจะไม่อยู่ 2-3 วันหรือ1ชั่วโมง1วันวันเนี้ยจะไปธุระ
ฝากบ้านหน่อยฝากลูกหน่อยฝากวัวควายฝากไร่นาหน่อยช่วยดูหน่อยนะค่ะเห็นไหมพอมีมิตรภาพเนี่ยมันใจมันมาแล้วค่ะอะไรทำให้เกิดมิตรภาพรู้ใจเข้าใจเห็นใจภูมิใจไว้ใจวางใจอ่านใจกันได้อันนี้จะทำให้เกิดมิตรภาพและมิตรภาพคำเดียวส่งผลเป็นสันติภาพเกิดสันติสุขเกิดสันติสุขนะคะแสดงว่าในการสร้างทั้งมิตรภาพและก็สันติภาพสร้างที่ตัวเราที่ใจของเรานี่แหละไม่ต้องไปจะสร้างที่ใจคนอื่นหรอกเราไปสั่งคนนั้นคนนี้ว่าให้สงบให้ร่มเย็นมันสั่งไม่ได้สงบร่มเย็นมันสั่งไม่ได้นะอยู่ที่การกระทำของเราเรื่องของใจค่ะแล้วบางกรณีต้องบอกว่าบางองค์กรหรือบางกลุ่มที่เขาบอกว่าเขาอยากจะสร้างสันติสุขอยากจะสร้างสันติภาพให้กับองค์กรเขาแต่มันไปทำร้ายหน่วยงานอื่นหรือว่ากลุ่มอื่นนี่ท่านเจ้าคุณมีความคิดเห็นอย่างไรเจ้าคะก็อันนี้ก็ไม่ถูกต้องเป็นทางลบอยู่แล้วอะไรที่มันเบียดเบียนเราดีคนอื่นแย่เนี่ยไม่ดีอยู่แล้วใช่ไหมแม้แต่ห้องเราเย็นแต่ข้างนอกแอร์มันพ่นความร้อนออกมาเนี่ยอันนี้ก็แย่อยู่แล้วสันติสุขให้เราแต่คนอื่นเดือดร้อนใช่คนที่อยู่ข้างนอกเนี่ยได้รับความร้อนจากแอร์เครื่องแอร์นะเครื่องทำความเย็นเนี่ยมันไม่ใช่ละอย่างนี้เห็นแก่ตัวค่ะฉะนั้นมนุษย์ของเราเนี่ยเวลาที่เราคิดละเอียดละเอียดแล้วเนี่ยเราแม้แต่เสื้อผ้าอาภรณ์นะจีวรพระเนี่ยบางทีมันก็ต้องคิดลงไปนะว่ามาจากไหนมาทำอะไรมาจากนี่มาจากพลาสติกขวดนี้จีวรเนี่ยมาจากพลาสติกนะค่ะเนี่ยพลาสติกนะคุณโยมพลาสติกนี่ก็เอาไปแปรรูปแล้วก็มาทำเป็นผ้าจีวรเสื้อผ้าพวกนี้ก็มาจากพลาสติกค่ะพลาสติกมาจากไหนมันทำอะไรบ้างโหบางทีมนุษย์ของเราเนี่ยนะทำให้โลกใบนี้รกสกปรกรกรุงรังแล้วก็ไม่สามารถจะทำความสะอาดได้หมดเพราะว่าพลาสติกพลาสติกก็รกโรคไปอีกด้วยทำร้ายโลกมีโรงงานต่างๆขึ้นมาglobal warming ใช่ไหมฮะโลกร้อนสภาวะโลกร้อนเนี่ยเราก็อาจจะยังไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นมิตรภาพระหว่างคนกับคนมิตรภาพระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อมมิตรภาพระหว่างคนกับดินน้ำลมไฟมิตรภาพระหว่างหลากหลายเนี่ยมันจะต้องเกิดขึ้น อย่างสมดุลเราจึงจะได้คำว่าสันติภาพไม่ใช่ว่าอยู่กลางทะเลทราย อย่างประเทศทั้งหลายเนี่ยจะร้อนนะเขาเย็นนะเพราะเขามีสันติภาพอยู่ในประเทศหนาวถ้ามีสงครามร้อนค่ะร้อนไหมใจร้อนตัวร้อนในหิมะเนี่ยร้อนไหมร้อน นั่นแหละข้างในร้อนค่ะข้างในมันร้อนใช่ค่ะฉะนั้นคำว่าสันติภาพหมายถึงเย็นแล้วก็ปลอดภัยค่ะจำกัดคำจำกัดความก็มีแค่นี้แหละ มีเย็นสบายสุขสบายอบอุ่นค่ะแล้วก็รู้สึกว่าปลอดภัยไม่ระแวงไม่สงสัยมันก็เกิดขึ้นจากใจที่รู้สึกว่าฉันเป็นมิตรกับเธอนะค่ะฉันเป็นเพื่อนเธอนะค่ะหลวงพ่อมองว่าเราจะมีวิธีการพัฒนาจิตของเราตั้งแต่เยาวชนจนเป็นผู้ใหญ่เลยค่ะอย่างไรให้เรารู้จักวิธีการสร้างสันติภาพจากตัวเราเองเพื่อเผื่อแผ่ตัวเดียวเลยค่ะเห็นอกเห็นใจเพื่อนแล้วก็สอนเนนที่นี่นะบอกว่าน้องเนนเวลาใครให้อะไรเนี่ยเรานั่งอยู่กัน4รูปเนี่ยนะคนที่รับเนี่ยจะต้องให้คนต่อไปคนโน้นก่อนให้พระอาจารย์ก่อนให้ก่อนเรารับทีหลังเจ้าค่ะเรารับประเคนเนี่ยเรารับทีหลังค่ะยอมเอารถช่างมาถวายเรารับใช่ไหมล่ะไม่ใช่วางที่หน้าเราก่อนแล้วคนอื่นที่สองไม่ได้เราเป็นคนสุดท้ายค่ะนี่คืออะไรคือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เจ้าค่ะญาติโยมมาอ้าวช่วยรีบไปนะโยมอายุ70หิ้วของพลุงพลังเอามาถวายเราเนี่ยเขาเอาความรักมาให้เรานะเรารีบไปรับรักจากมือโยมเลยรับขึ้นไปเป็นตะกร้าเป็นหม้อเป็นอะไรหนักๆเนี่ยคนแก่เดิน 2-3 รอบเนนก็ฝึกนะเจ้าค่ะบางทีต้องอธิบายเด็กๆเนี่ยแม้แต่กวาดลานใบไม้ก็บอกว่าน้องเนนใบไม้เนี่ยมันไม่ใช่ขยะ
ใบไม้ไม่ใช่ขยะเรามารวมกันแล้วก็หมักเอาน้ำเนี่ยมาใช้ประโยชน์ได้หมักใบไม้ใบไม้ทั้งหมดเนี่ยเราไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยเจ้าค่ะแค่เอาใบไม้ลงถังใส่น้ำใส่น้ำตาลทรายลงมันก็ได้ปุ๋ยแล้วอย่างนี้เป็นต้นเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆเริ่มสอนลูกหลานของเราให้เข้าใจว่าที่มาที่ไปของแต่ละอย่างที่มาที่ไปของแต่ละอย่างเนี่ยมันมาจากไหนแล้วก็กว่าจะผลิตอะไรได้เนี่ยมันใช้เวลานานแค่ไหนเสาแคร่บ้านถ้าสมมติว่าเราอธิบายให้เขาเห็นนะว่าพื้นเสาไม้เนี่ยต้องตัดต้นไม้นะตัดต้นไม้แต่ละต้นนี่โอ้โหอายุมัน30 40 50ปี60ปีนะกว่าจะโตเนี่ยมาทำเสาบ้านหลังหนึ่งกี่เสาล่ะ20 30เสาค่ะนั่นแหละความร้อนมาแล้วใช่ค่ะอ้าวปูนก็ปูนโอ้โหมหาศาลเลยปูนนี่พื้นของเราเนี่ยมาจากไหนมาจากระเบิดภูเขานะค่ะระเบิดภูเขาเสร็จก็ทำให้ภูเขาลูกนั้นหายไปจากโลกมนุษย์เลยแล้วความร้อนก็ระอุขึ้นมาจากการที่เราทำเทปูนเทเป็นถนนหนทางสารพัดอย่างอธิบายให้เขารู้ว่าที่มาที่ไปของแต่ละอย่างเนี่ยค่ะซึ่งมันกระทบกันโยมเชื่อว่าน้องเนนที่อยู่ที่วัดพระราม9ได้ความรู้จากท่านเจ้าคุณเยอะมากเพราะทุกครั้งที่โยมเดินทางมาที่ธรรมสถานไม่ว่าจะมาทําบุญหรือมาร่วมรายการกับท่านเจ้าคุณก็แล้วแต่เนนจะดูแลสังเกตนะคะว่าท่านเจ้าคุณจะสอนเนนเสมอค่ะคุณผู้ชมแล้วก็เนนก็จะดูแลคนรอบข้างก่อนแล้วก็เนนก็จะให้เอื้อเฟื้อทั้งที่ตัวเองกําลังฉันอยู่นะคะแต่เนนบอกว่าอันนี้ไปให้พี่ก่อนอันนั้นไปให้โยมพี่ก่อนอย่างที่เจ้าคุณสอนเขาบอกว่านี่ก็เป็นแบบอย่างที่ดีค่ะคุณผู้ชมที่เจ้าคุณได้ปลูกฝังแล้วก็บ่มเพาะน้องเนนตั้งแต่เป็นเยาวชนจริงๆแล้วในรากแก้วศาสนทายาทเนี่ยท่านปลูกฝังมายาวนานแล้วก็เนนก็ได้ความรู้ตรงนี้เยอะแยะมากมายเลยเจ้าค่ะคือตอนนี้เราก็มีโครงการที่จะสร้างโรงเรียนศาสนทายาทที่นี่รากแก้วปลูกรากแก้วเยาวชนที่ข้างๆธรรมสถานเรานี่แหละอยากจะรับเด็กที่ตกหล่นทางสังคมครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งนี่ก็รับเด็กที่ในกรุงอาจจะเป็นโรงเรียนอินเตอร์ให้ทันสมัยเป็นโรงเรียนสามเณรครึ่งหนึ่งแล้วเป็นอินเตอร์ครึ่งหนึ่งหมายถึงคารวะทั่วไปสามารถมาเรียนใช่ครับส่งลูกมาเรียนได้เจ้าค่ะเป็นมินิระดับประถมระดับอนุบาลประถมให้เรียน2ภาษาความตั้งใจก็จะเป็นอย่างนั้นแล้วก็น้องเนนก็สามารถเรียนได้แต่ว่าเรียนฟรีส่วนญาติโยมที่ส่งลูกมาเรียนเนี่ยเสียตังค์หน่อยเจ้าค่ะก็เอาคนรวยมาช่วยคนจนค่ะแล้วโครงการนี้เริ่มแล้วเนี่ยเจ้าค่ะกำลังเขียนแบบเขียนแปลนอยู่อ๋อเจ้าค่ะนะคะก็เชิญชวนทุกท่านสามารถที่จะมาสอบถามข้อมูลแล้วก็มาร่วมบุญในการสร้างกันได้นะเจ้าค่ะเอาลูกมาเรียนได้เจ้าค่ะนะคะก็ช่วงท้ายรายการเจ้าค่ะในเรื่องของมิตรภาพคือสันติภาพให้ท่านเจ้าคุณทิ้งท้ายในช่วงท้ายของรายการเจ้าค่ะสันติภาพเกิดขึ้นจากมิตรภาพเกิดขึ้นจากใจของคนที่มาอยู่รวมกันและมีลักษณะไม่เอาเปรียบกันไม่แก่งแย่งข่มขู่ดูหมิ่นดูแคลนไม่แย่งชิงไม่แข่งขันแต่รู้จักแบ่งปันเอื้อเฟื้อเกื้อกูลมีน้ำจิตน้ำใจต่อกันทุกครั้งที่เราให้เราเผื่อแผ่เราอบอุ่นเราพยุงคนที่ล้มให้ลุกขึ้นมายืนคนหิวให้อิ่มคนหนาวเย็นให้อบอุ่นเราจะมีความรู้สึกภาคภูมิใจทุกครั้งไปฉะนั้นเราทั้งหลายที่เกิดมาบนโลกใบนี้ไม่ต้องไปแสวงหาสันติภาพสันติภาพมันเกิดขึ้นเองเมื่อเรามีมิตรภาพและมิตรภาพจะเป็นสิ่งที่ต้องทำเหตุทำปัจจัยให้สมดุลกันนั่นคือไว้ใจกันวางใจกันเข้าใจกันเห็นใจกันรู้ใจกันและภูมิใจต่อกันและกันนั่นแหละคือที่มาของสันติภาพที่แท้จริงขอเจริญพรค่ะสำหรับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงเจ้าค่ะ